ไหลหัวใจลำพองดวงดาวบนฟ้าลายคุณขวัญคว้าอย่างดาวจะรู้หรือไม่หัวใจต้องสู้ต้องแข่งกันนานเรียนรู้อยู่นานดวงดาวบางอย่างเย็นเหลือเกินขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการดาราดวงค่ะวันนี้ดูยิ่งใหญ่ตระการตามากนี่คนที่คุณสองคนเป็นอะไรผีแขกกับผีฝรั่งเข้าสิงเหรอพูดไม่เห็นรู้นี่เปิดรายการให้คุณผู้ชมได้ทราบน้อยว่าวันนี้อิมพอร์ตคือเรามีกลิ่นเมืองนอกนะคะคุณผู้ชมแล้วเพิ่งกลับมาจากเมืองนอกเลยอิมพอร์ตมานะคะกลิ่นโรตีหึงเลยมีหน้าถึงพูดทำเป็นไม่ชัดทั้งสองคนเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศในความเป็นอะไรนะคะในการเป็นหนุ่มสาวอิมพอร์ตค่ะใช่ครับโอ้โหนี่สำหรับชมผมวันนี้ต้องการตามากอิมพอร์ตล้วนๆอะไรคุยยันเลยอีกเนี่ยแหมจริงๆครับนี่จริงๆเลยเรื่องจริงอะไรไหนเล่าบอกมาสิอะตำนานพื้นบ้านเรื่องกากีอะตำนานพื้นบ้านเรื่องกากีเป็นของคนไทยตั้งแต่โบราณโบราณแล้วคุณจะบอกเป็นอินเตอร์ได้อย่างไรแหมก็อย่างที่คุณบอกแล้วครับก็คุณไก่เนี่ยจริงๆเป็นคนโบราณไงฮะก็เลยไม่ค่อยจะตามสมัยสักเท่าไหร่ผมเป็นคนที่อนุรักษ์ความเป็นโบราณไม่ใช่เป็นคนโบราณวันนี้นะครับอิมพอร์ตมากากีนะครับจะมีนักแสดงชาวต่างชาติเนี่ยมารวมเล่นเรื่องนี้อยู่ด้วยชาวต่างชาติจะมีสิคนโอ้โหมาจากหลายเชื้อชาติมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นฝรั่งเศสอิตาลีรัสเซียอังกฤษอะไรมากันหมดแล้วก็คนไทยด้วยว้าวกากีอินเตอร์เนชั่นแนลแต่ไม่ใช่เท่านั้นนะครับไม่ใช่แค่มาเล่นละครเป็นแบบกายกงกากีเฉยๆนะครับทำไมบัลเล่ด้วยคุณฝรั่งมาเต้นบัลเล่ในเรื่องกากีใช่โอ้โหคุณหนุ่มจะเกินไปละมั้งอย่าโม้น่ะอิมพอร์ตไหมครับรู้ว่าอินพอร์ตโมหรือเปล่าไม่โมครับเดี๋ยวได้ดูจริงๆแน่นอนนี่ค่ะดาวรีบของคุณหนุ่มนะคะส่วนคืนแห่งดาวของดิฉันนะคะก็มี3หนุ่มอินพอร์ตของคุณมาจากหลายชาติใช่ไหมคะแน่นอนของดิฉันสมัครสมานสามัคคีค่ะจากไหนส่วนใหญ่จะเป็นอเมริกาค่ะเพิ่งรู้ว่าคุณก็นิยมของนอกเหมือนกันโอ้แน่นอนอยู่แล้ว United States of America นะคะหนุ่มคนที่หนึ่งค่ะน้องแพทพัดสนเซรินทุหนุ่มคนที่สองนะคะน้องอัตอัศดาพานิชกุลและหนุ่มคนที่สามฟังสำเนียงดิฉันนะคะน้องแมทธิวดีนค่ะคุณดูหน้าตะลึงเลยนะคะถึงกับฝันเลยนะเนี่ยคุณสามหนุ่มสามรอสามสตรายโอ้กรี๊ดนี่คุณไก่คุณตะลึงยังไม่เท่าไหร่แต่ผมนี่สิไอ้คำว่าเธอนี่มันแบบโดนผมไม่รู้กี่หยดน้ำลายมันไปด้วยด้วยออกเอ็กเซนต้าไปนิดนึงครับแล้วช่วงคุณไก่ล่ะฮะของคุณอิมพอร์ตของคุณอิมพอร์ตของไก่ก็อิมพอร์ตค่ะอิมพอร์ตยังไงจากไหนฮะ from yes from ศรีสะเกษ from สุราษฎร์ธานี from ประจินบุรี and from โคราชอิมพอร์ตยังไงคุณไก่อย่างนั้นน่ะอ้าวทำไม
คุณอิมพอร์ตจากเมืองนอกผมอิมพอร์ตจากเมืองไทยอะผิดเหรอใช้คำว่าผิดเหรออิมพอร์ตจากต่างจังหวัดเข้ามา yes โอ้โหก็ไม่ได้อิมพอร์ตเหรอทุกบ้านทุกเรือนต้องใช้นะคะเป็นโครงการโครงการก้นใจคนใช้เจ้าก้าตรงนี้นะคะทุกบ้านทุกคนต้องใช้หมดแล้วก็เอามาให้ดูว่าคนที่ส่งจดหมายเข้ามาเนี่ยตอนนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าใครล่ะค่ะไปดูตัวอย่างทั้งหมดก่อนเลยค่ะจะฉี่รถหรือว่าจะล้างรถครับพะเยงสุดฤทธิ์เลยเนี่ยมันเป็นดาราฮอลลีวูดด้วยนะคะคุณผู้ชมโช่วยไม่ได้ใครๆเขาก็คนไทยเขาเรียนต่อเมืองนอกกันทั้งนั้นผมเบื่อเมืองนอกแล้วครับเมืองที่เห็นไหมอินพอร์ตของคุณอินพอร์ตของคุณอู้แล้วอินพอร์ตของไก่รับรองไม่มีการน้อยหน้าซึ่งกันและกันเลยค่ะคืนนี้เราจะพูดภาษาไทยกันไม่ชัดนิดหน่อยนะคะแต่สนุกสนานแน่นอนค่ะสักครู่เดียวครับคุณพ่อเดี๋ยวนี้ช่วงดาวระยิบร่วมระยิบโดยความรู้สึกดีๆจากผู้ผลิตเนสกาแฟเอ็กซ์ตร้าและคู่รักคู่รถ Coffee Mateคุณไก่ครับผมขอนะครับทำไมครับวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับเป็นนิยายพื้นบ้านเรื่องกากีครับซึ่งพระเอกก็คือคนทันไม่ใช่มังกรหยกซึ่งเป็นกุ้ยเจ๋งคุณมังกรหยกเนี่ยพื้นฐานจริงๆเนี่ยมาจากบาเล่คุณดูท่าอุ้ยโอ้ยมาท่าเนี้ยเห็นแบบคะทำไมคุณทำไมกากีก็อะไรของคุณคุณไก่ครับอย่างที่บอกตั้งแต่แรกนะครับวันนี้เรามีนิทานพื้นบ้านหรือตำนานพื้นบ้านเนี่ยนะครับเรื่องกากีมาผสมผสานมาประยุกต์กันแล้วก็โชว์มาเป็นแบบบรรเลงโอ้โหนี่ลืมไปแล้วอ่ะเรื่องนี้เล่าหน่อยดิก็จริงๆแล้วจะเป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับซึ่งหลายใจมากไม่รับค่ะซึ่งหลายใจมากนะคะแล้วก็โดนทำโทษโดยการลอยแพโอ้แล้วไงอีกคะก็ไม่แล้วไงครับแต่วันนี้ผมเลือกมา3ช่วงแต่3ช่วงนี้นะครับจะเป็นอะไรที่เด็ดๆจริงๆช่วงที่1ก็จะเป็นช่วงของกากีนะครับซึ่งจะเป็นฉากรักระหว่างกากีกับจะรักจะเป็นการกับพญาครุฑครับซึ่งจะมีคนทันเนี่ยนะครับแปลงร่างเป็นหมัดมาแอบดูเขาพอดักกันซีนที่สองครับซีนที่สองก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเต้นคอนเทมโพรารีคอนเทมโพรารีครับจะเป็นการเต้นของพวกชาวบ้านนะครับซึ่งจะอยู่ตามลุ่มแม่น้ำคงคาโอเคก็สวยไปอีกแบบนึงนะคะแน่นอนครับช่วงที่สามนี่จะเป็นช่วงแปลกๆคือเป็นช่วงบัลเล่นี่นะครับแล้วก็จะมีนางสนมออกมาเต้นรำกันสองคนและจากนั้นก็จะมีพระเจ้าพรหมทัตครับออกมาเต้นด้วยว้าเต้นกับนางสนมด้วยโอ้โหพระเจ้าพรหมทัตไทยหรือฝรั่งเต้นครับคนนี้เป็นฝรั่งครับว้าฝรั่งเล่นเป็นพระเจ้าพรหมทัตต้องดูแน่นอนครับเพราะฉะนั้นนะครับไปพบกับบัลเล่ในเรื่องกากีดีกว่าครับThank you.
้